ปืนใหญ่อัตราจรฮัมเมลอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าบับเบิลบีเป็นรถถังที่ใช้รากฐานของรุ่นพันเซอร์ทรีและพันเซอร์โฟมาติดตั้งปืนใหญ่ฮาวิสเซอร์ขนาดความกว้างลำกล้องปืนถึง150 มิลลิเมตรแนวความคิดของฮัมเมลเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1942เมื่อเริ่มเข้าสู่สายผลิตฮัมเมลกว่า500 คันก็ออกสู่สนามรบอัตราจรฮัมเมลมีลักษณะที่เปิดกว้างระบบรากฐานของพันเซอร์โฟที่นำมาดัดแปลงจำเป็นต้องเคลื่อนเอาเครื่องยนต์จากที่อยู่ตอนท้ายมาอยู่บริเวณตรงกลางรถเพื่อความสะดวกของพลรถและเพื่อเป็นที่เก็บกระสุนสำรองอย่างไรก็ตามฮัมเมลก็ยังมีเนื้อที่ไม่พอที่จะเก็บกระสุนขนาด155 มิลลิเมตรอันโตได้มันสามารถบรรทุกกระสุนได้เพียง18 นัดซึ่งไม่เพียงพอกับการรบประชันชิดดังนั้นจำเป็นต้องมีรถบรรทุกกระสุนเคลื่อนที่ติดตามไปตลอดเวลาในขณะที่รถเคลื่อนที่มีเพียงพลขับและพลวิทยุที่มีเกราะกำบังเท่านั้นแต่พลประจำรถอื่นๆไม่มีเกราะกำบังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝนตกลงมาพลประจำรถต้องใช้ผ้าคลุมเพื่อป้องกันการเปียกน้ำฝนสมรรถนะของอัตราจรคันนี้เครื่องยนต์265 แรงม้าน้ำหนักพร้อมลบ 24,382 กิโลกรัมความเร็วสูงสุด42 กิโลเมตรต่อชั่วโมงความยาว 7.17 เมตรกว้าง2.97 เมตรสูง 2.81 เมตรระยะปฏิบัติการ215 กิโลเมตรอาวุธปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ขนาด150 มิลลิเมตรก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากฟิสิกส์ราชมงคลถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย